ว่ายไปข้ามไปอะไรโอเคน่าจะคิดใจตัดจบมาต้องใช้แล้วทีนี้เอาไว้ในใจรวมความแล้วก็เอาไว้ในใจใช่ไหมเวลานี้ก็เพิ่งนับสอดคล้องซะแล้วอีกสักหนึ่งเรื่องจิตทีนี้ทำเรื่องจิตชีวิตนี้มันจะได้เป็นชาติสุดท้ายกันทุกๆคนเพราะเรื่องจิตเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วเวลานี้มิจิเราพูดกับใจจิตสุดท้ายก็พัฒนาจิตได้ไม่ไปถึงไหนกันเลยเพราะถึงนี้มันของมันยั่วกิเลสเยอะไงอาจารย์หลงระเริงไปกับกิเลสพวกนั้นกันหมดแล้วถามว่ากิเลสมันคืออะไรที่เนี่ยความอยากได้ไงเออความอยากได้ไปหมดตัวเองเนี่ยมีไหมตรงนั้นเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วเบื่อแล้วก็พอแล้วไปปล่อยลดละวางแล้วนี่เราทำได้มันก็เป็นคุณสมบัติของเราเราทำได้ก็เป็นคุณสมบัติของเราแต่คนอื่นเขาทำไม่ได้ก็คือเขาเห็นไหมเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันมีจริงมันดีจริงแล้วก็ค่อยๆดำเนินไปตามที่ว่ามานี้แต่มีข้อแม้ว่าทางโลกไม่ต้องเดือดร้อนทางโลกคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเห็นไหมทุกวันนี้ที่เขาอยู่ก็บำนาญใช่ไหมล่ะสามีเหรอคะอ๋อไม่ค่ะอ้าวเขาเอาบำเหน็จค่ะโอ้โหเอาบำเหน็จมาสุดเลยทั้งนั้นหมดแล้วบำเหน็จได้หมดนะสิมีบำเหน็จมีสิข้อพอดีสามีเนี่ยจะบอกว่าเขาโชคร้ายไปหมดทุกเรื่องเลยต้องเรียกว่าคนพอกรรมมันมาถึงปั๊บทุกอย่างก็ดึงหมดเลยจริงเขาไม่ได้เป็นคนผิดก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเรื่องไอ้บ่อบำบัดน้ำเสียชื่ออะไรคลองด่านน่ะโอ้เรื่องของด่านนี่เหรอมันมหาศาลมากมหากาพย์เลยอ่ะก็ที่ใครนะวัฒนาศาลตัดสินแล้ววัฒนาผิดแล้วก็เดี๋ยววันดีคืนดีก็จะมีจดหมายมาเพราะว่าสามีหนูเนี่ยเป็นคนไปตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยเขาย้ายเร็วจากที่เดิมก็อยู่วังน้อยแล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดที่บางพีเกิดก่อนแล้วใช่มันเกิดอยู่แล้วเขากำลังมีเรื่องอยู่แต่นี้สามีเนี่ยถูกย้ายไปที่บางพีเร็วไป3วันถ้าไปช้ากว่านั้นนะก็คือเจ้าคนเดิมเนี่ยเขาก็เซ็นเรียบร้อยรับรู้ไปแล้วนี่พอสามีไปเร็วก็ต้องไปเซ็นก็เป็นติดร่างแห่ไปด้วยที่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาเลยต้องทำเรื่องกันมากมายก่ายกองมหาศาลจนบอกนี่ถ้ามีจดหมายมาอีกนะจะไปร้องเรียนหนังสือพิมพ์เนี่ยคือเป็นคนทำเรื่องให้แล้วก็ให้ผู้รู้ที่เขาเป็นนักกฎหมายทุกอย่างแต่เราเป็นคนไปส่งหนังสือบอกป้าทำไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรนักหนาก็ไม่รู้ไหนศาลตัดสินจบไปแล้วเอาไปลื้อคดีมาใหม่ศาลเลยลื้อคดีมาใหม่ไม่รู้กี่รอบแล้วเบื่อแล้วอันนี้คิดเองว่านี่จะมีเรื่องอีกทีนะจะเป็นฟ้องหนังสือพิมพ์เลยมันอะไรนักหนาเนี่ยแล้วคนที่เป็นเรื่องเนี่ยหลายคนนะคะที่เขาไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาโดนล่ามแห่คนที่ผิดเนี่ยเขาปลดเกษียณไปแล้วเขาก็ไม่ได้เนี่ยตอนนั้นสามีไปดำรงตำแหน่งนะคะมีเรื่องนี้เราก็เลยบำนาญไม่ได้เนื่องจากว่าเพื่อนๆก็หวังดีก็กลัวว่าเดี๋ยวราชการเขาจะรีบหมดงั้นก็เอาพัมเรื่องเอาบำเหน็จมันซะเลยบำเหน็จมันก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกอาจารย์โอเคเข้าใจแล้วพอแล้วจบจบแล้วเนี่ยผมเข้าใจผมจะจ้องจบเข้าใจจบก็อย่าไปไหนก็อยู่ในตัวเราในประสบการณ์ตรงอย่างนึงนะเองเอาไว้เผื่อว่าวันข้างหน้าเรากับลูกหลานก็ฟังว่าการทำงานจะเพิ่งไปไม่อยากจะเพิ่งไปเพิ่งไปเวลาผมสรุปไม่ต้องสวนเข้ามาครับผมจบคนที่เข้าใจเร็วพอเวลาผมสรุปก็ไปสรุปแล้วมันตรงกันไหมกับที่เรามาทั้งหมดนั่นแหละถ้ามันตรงกันกับที่เรามาทั้งหมดก็แปลว่าเข้าใจตรงกันทั้งหลายทั้งหมดตอนเราขึ้นนะทุกคนก็แหนแต่ก็หลายคนก็ยังดีคือสามีป่วยก็ทำให้ได้รู้ใจคนว่าคนนี้เป็นคนดีทุกคนนี้ก็ยังมาไปมาหาสู่ไปมากราบไหว้อะไรเงี้ยค่ะนั่นถือว่าก็เป็นคนดีรักษาดีครับก็ยึดโยงพออย่าไปพูดมันผลประโยชน์มันเป็นมาตั้งแต่นู่นอ่ะสุโขทัยอยุธยาแล้วผลประโยชน์เนี่ยมันไม่จบหรอกใช่สิแผ่นดินเราเสียเพราะว่าผลประโยชน์นั่นแหละเข้าใจไหมมันไม่จบหรอกเรื่องผลประโยชน์พูดไงมันก็ไม่จบทางโลกเนี่ยมันก็คือเรื่องผลประโยชน์จำไว้เลยครับทีนี้ใครล่ะจะเป็นคนที่รู้จักว่าพอ
สมควรแก่เหตุและปัจจัยไม่โลภโมโทสันจนเกินเหตุเกินปัจจัยมันมีน้อยคนมากที่จะคิดได้อย่างนี้ยังไม่เจอเลยอ่ะก็ชีวิตขนาดนี้ไม่เจอเลยนะชีวิตต่อไปมีโอกาสเจอไหมก็รอเด็กเกิดหลังอย่าเพิ่งใส่หัวเวลาผมพูดอย่าเอาตัวอย่างเรามาเป็นตัวหลักสิครับอย่าเพิ่งตัวอย่างเราเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ตรงที่ช่วงชีวิตเรามาเราไว้กองเข็นหนึ่งใช่ครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปผมกำลังแชร์ประสบการณ์ตรงเราเก็บไว้เข็นหนึ่งเอาไว้เฉพาะอย่าเพิ่งเอามาแชร์คนเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเขาก็เรียนรู้ศึกษามาเนี่ยสายหัวแล้วก็ไปคุยต่อไม่ได้แล้วงั้นน่ะไม่ยอมรับรุ่นเด็กได้ไงเขารับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์อะไรเป็นเครื่องวัดถูกต้องทีนี้อ่ะความถูกต้องก็คือเรารู้จริงว่าเอาอย่างอาจารย์ทำบ้านหลังเนี้ยอาจารย์ทำด้วยเงินของอาจารย์นี่รู้จริงถูกไหมแล้วคนมาใหม่อ่ะเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกอาจารย์เอาเงินเดี๋ยวมันเขารู้จริงไหมล่ะแล้วใครคือคนที่ต้องเชื่อคือคนรุ่นหลังถูกไหมอ้าวหนูไม่รู้ถ้าหนูไม่ได้คือหนูเถียงก็เพราะเช่นนี้แหละจึงฝากให้คนรุ่นหลังได้มารับรู้ตรงนี้พอเวลาพูดคนรุ่นหลังสายหัวมันจะไปต่อได้ไงมันก็ไม่ได้สิครับใช่ไหมล่ะสิ่งเหล่านี้นะครับเดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิครับงั้นก็โลกนั้นก็ไม่เจริญนะสิครับก็เพราะมันคิดอย่างนี้มันไปต่อไม่ได้แหมกำลังชวนกันคิดเนี่ยใช่ไหมไม่ปลดล็อกความคิดมันก็ไปไม่ได้นะไม่ได้ทำไมมันจะไม่ได้โลกนี้ไม่ใช่เรามีเพียงคนเดียวอ่ะไม่ได้เลยค่ะคุณธรรมเรามีคุณธรรมเพียงใดที่เอาจบอ่ะเอาเครื่องวัดคุณธรรมจะบอกว่าเราไม่ได้วัดจากตัวเราเราวัดจากสังคมสายตาที่เรามองเห็นหนึ่งความเห็นแก่ตัวของสังคมไม่พูดไม่มีน้ำใจไม่มีความเมตตาส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยแต่ไหมก็โอเคเนี่ยเพราะนั้นอย่าฟังก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคำนี้นะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนเหมือนกันทำไม่ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องทำไม่ได้เลยแต่เราเข้าใจเขาดีไหมล่ะทีนี้รู้เขาได้ไหมล่ะเข้าใจเขาดีไหมล่ะเป็นความสุขของเรานะเราเข้าใจเราแล้วโอเคเราไม่เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับก็เป็นคุณสมบัติของตัวเราเองนี่คือของดีของเราเองขอให้พวกภาคภูมิใจตรงนี้ดีๆเอาไว้เป็นชาติสุดท้ายกันอย่ามาเกิดอีกเลยมันวุ่นวายเหลือเกินแล้วก็มอบสิ่งดีๆเนี่ยกับรุ่นหลังต่อไปถ้าหากว่ามีโอกาสได้มอบจะปฏิเสธคนรุ่นหลังไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมครับทำยังไงจะให้คนรุ่นหลังรู้สึกนึกคิดอย่างเรานั่นหาวิธีแล้วครับมันที่จะถูกต้องมันที่จะพัฒนามนุษย์กันได้นี่ไงยังพูดกับพี่ด้วยเลยบอกอยากไปสอนเด็กอนุบาลครับ ใช่ไหมเนี่ยพูดกับพี่ก็เนี่ยในรถเนี่ยบอกว่าอยากสอนเด็กอนุบาลฟังอยากจะไปสอนอีกรอบนะฟังดีนะอนุบาลแปลว่า1ถึง4ขวบครับ1ปีก็มา3ขวบฟังดีนะ3ขวบขึ้นไป3ขวบขึ้นไปนะถึง4ขวบอนุบาลเขาประมาณ7ขวบไม่เกิน7ขวบก็แล้ว1ถึง7ขวบก็แล้วกันเนาะโอเคนะโอเคนะคําถามมีว่าจะสอนอะไรให้เขาก่อนนึงก็สอนคุณธรรมสอนความรับผิดชอบได้ยังไงเด็กขนาดนั้นมาโถคุณธรรมมันคืออะไรไม่มีทางรู้ได้เลยคุณธรรมมันคืออะไรเมตตาธรรมจริยธรรมคืออะไรมันไม่มีสิทธิ์รู้เลยไม่เราไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ได้เลยอ่านไม่ได้จ้ะเรามีตัวอย่างพ่อแม่มันโอ้แค่นี้เหรอแมวมันก็รักพ่อแม่มันใช่เขาก็รักหมาแมวมันคอมมอนเซนส์เป็นเนเจอร์เขาบอกใช่เป็นเนเจอร์แต่ว่าเราต้องปูพื้นฐานเนี่ยเอาสิครับเอาเป็นว่าแค่นี้ใช่ไหมโอ้ต่างกับลุงงอกต่างกับผมชัดเจนเลยต่างเยอะเลยก็อาจารย์รู้เยอะแล้วอ่ะก็ฟังไหมล่ะทีนี้แชร์กันอยู่อ่ะก็ฟังกันมันจะไปต่อได้ผมนี่ตั้งใจมากกว่าคุณอีกต่างหากใช่ไหมผมจะดูแลมันแต่เริ่มอยู่ในท้องน่ะเด็กทุกวันเนี่ยก็ไม่สามารถหรอกอาจารย์สามารถผมไม่รู้นะครับผมก็พยายามอยากจะให้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะวันนี้นะครับรู้ไหมในท้องก็วิทยาสูตรวิทยาศาสตร์ทำลายอยู่ในท้องแล้วอันเจ้าสาวไงนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์ทำลายอยู่ในท้องแล้วรู้ไหมมาก็พิการเนี่ยออทิสติกเยอะแยะเต็มมันเต็มเมืองเต็มโลกด้วยเวลาเนี่ยไปต่อได้ไหมผมไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้น
ข้าใจไหมครับลึกไปแล้วอ่ะไปลึกก่อนที่บอกว่าจะรับการแชร์ไหมล่ะทีนี้ถ้ารู้ว่าลึกก่อนรับการแชร์ไหมล่ะถ้ารับการแชร์มันก็ไปต่อได้หนูยอมรับว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็อยู่ในที่ตั้งใช่ไหมล่ะจริงแต่เราคิดว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันแย่มันโทษสังคมไม่ได้หรอกเมื่อวันหนึ่งไปรับฟังเมื่อเราอายุเท่านั้นเมื่อวันนั้นเราคิดยังไงอยู่ใช่ไหมสมัยนั้นเราคิดแต่ว่าเรารักแม่รักพ่อรักพี่น้องได้แค่นี้ใช่ไหมฮะต้องเรียนต้องเขียนไหมใช่ไหมมันเกินพ่อแม่แล้วมันต้องไปเรียนไปสอบสุดท้ายรอบข้างเพื่อนคนนี้ดีเพื่อนคนนี้ไม่ดีเพราะเราเป็นคนจนไงครับใช่ไหมคะเพื่อนคนนี้ก็มีตังค์เราไม่มีคนนี้เพื่อนไม่มีหรอกคณะมีแต่พ่อแม่มันมีคนนี้ก็ดูถูกเราคนนั้นเขาดีกับเราเขามีอะไรเออไปมาที่มากินไปกินด้วยกันบอกเราไม่กินหรอกเพราะว่าเราไม่มีปัญญาซื้อจะกินเราต้องไปกินนี่นิสัยแบบนี้นะเรียนมาจนถึงม.25เพื่อนก็เป็นลูกในพลน่ะใช่ไหมคะเราก็มีแต่ผลหมากรากไม้เขาซื้อของมากินสิบอกไม่กินขอบคุณมากทำไมอ่ะเราให้เธอกินไม่เธอไม่กินบอกไม่กินเพราะเราไม่มีโอกาสตอบแทนเธอโอ้ไม่กินเข้าใจเข้าใจความสุขลึกๆมันมีตรงนี้โอเคเรามีแต่ผลผลิตจากชาวสวนแต่เราก็มาฝากกันนะมีอะไรก็จะเอาคือก็จะติดนิสัยไงพี่ก็จะใจดีมีของไปไหนก็ต้องมีของมาฝากครับผมไปไหนก็มีของไปฝากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยได้รับน้ำใจจากเพื่อนแล้วก็ตอบแทนครับครับด้วยผลิตจากเรื่องสวนไร่นามันก็โอเคใช้ได้เนี่ยคือว่าเป็นคุณสมบัติส่วนตัวที่มันติดตัวมาชื่อแต่ละคนมันแตกต่างกันโอเคไหมใช่มันไม่เป็นเหมือนกันได้หรอกมนุษย์ก็บางคนมีแต่ละแต่เขาไม่ให้มันก็ช่างเขาคือเขาเราคือเราจะเนี่ยใช่ตีใจตัดตกเขาคือเขาเราคือเราจะเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ได้เพราะปฏิสัมพันธ์ณช่วงเวลานั้นเวลานี้มันก็ไม่ใช่แล้วเขาคือเขาเราคือเราแล้วแต่เราเข้าใจก็ทั้งเขาและเราโอเคไหมเข้าใจต้องเข้าใจทั้งเขาด้วยและเราด้วยมันถึงจะเป็นโชคถูกมากเข้าใจแต่เราไม่ยักเข้าใจเขาก็ไม่ได้คนเราต้องเข้าใจเขาและเข้าใจตัวเราเออนี่มันเป็นเนเจอร์ใช่ธรรมชาติบางคนก็ถามทำไมคนนี้หญิงตัวบอกว่าก็ย้อนกลับไปดูชีวิตครอบครัวเป็นไงหนึ่งก็เป็นลูกคนโตเป็นลูกชายคนเดียวครอบครัวลูกเศรษฐีคนเอาใจไหมล่ะนี่แหละครับสนิทกับสามีมากเขาเป็นลูกชายคนพ่อแม่โอ้แต่ใจตัวเขาเลยบอกว่าไปว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะเนเจอร์ก็มาอย่างนี้นี่เลยเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็บอกให้ดูเข้าใจเขาด้วยก็ดีฮะก็แปลว่ามีส่วนร่วมในการที่จะเกิดความสัมพันธ์กันในหมู่ในเพื่อนฝูงในใดๆโอเคก็ถือว่าใช้ได้ฮะเป็นคนที่พันสิ่งเหล่านี้เข้ากันแล้วก็อย่างนั้นนะฮะมันจะถ่ายดีสู่รุ่นสู่รุ่นทำไมปฏิเสธคนรุ่นหลังไม่ได้เราต้องมีดีให้เข้าไปอย่างน้อย 45% ที่เรามีอยู่ดีๆเนี่ยที่หนูคิดแบบนี้ก็คือด้วยวัยของเราด้วยโรคภัยไข้เจ็บของเราด้วยสถานภาพที่เรารู้ว่าเราคงไม่ไหวแล้วเท่านั้นเนี่ยครับครับคือเหมือนเรารู้เราอ่ะเราไม่ได้หรอกผู้ศาสนาสอนจากเรานะเราเห็นตัวเราจนเหมือนตัวตนของตัวเราเองคำนี้จำรู้เราเห็นเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนยับหมดตัวตนอัตตาเลยของตัวเรานั่นคือชาติสุดท้ายทำให้ได้ครับในช่วงวัยรุ่นตอนปลายก่อนที่เขาสู่คำว่าชราคำว่าชรามันมีอีกบทหนึ่งคำว่าชราเนี่ยถือว่านอนติดเตียงแล้วนั่นคือชราแล้วก็รอวันหมดมรณะโอเคไหมครับต้องเข้าใจขีดเส้นหน่อยครับตรงนี้อันนี้แค่วัยรุ่นตอนปลายผมมันแข็งแรงตลอดอยู่แล้วนะหน้าตาจะไม่เปลี่ยนเลยนะหนูแน่นอนใช่แกกดผมกี่ปีอะครับ74แกบอกปีเออมี73ครับปีรากาไม่มีจออันนี้รากาแกบอกปีแต่เขียนมาที่หลังแข็งแรงอยู่แล้วนะแต่ค่าชีวิตผมไม่เคยมีเลยนะผมไม่เคยฟังผมไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดตัวไม่เคยมีคำว่านอนไม่ออกนอนไม่หลับมา7 วันสุดที่ตัว
ในชีวิตจริงผมไม่เคยเป็นอะไรหนูยังยอมรับเลยใครบอกมาเจอเฮ้ยแกมากกว่าไม่โกรธนะพูดเถอะว่าแกเพราะว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายครับแย่นะสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตมันสามสุขภาพใช่บอกไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยนึงคือเราทำใจได้อาจารย์มันสุขภาพใจก็คือเข้าใจนั่นแหละครับเข้าใจที่เคยพูดเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราใส่เขามันทำไม่ได้แต่เข้าใจจะดีกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันทำได้ไหมเอาใจเราไปใส่ใจเขาไม่ได้ผ่าตัดผ่าตอเหรอเข้าใจเขาเข้าใจเราไม่ดีกว่าเลยคำว่าเข้าใจที่มันเหนือชั้นกว่าเยอะใช่ไหมครับ เข้าใจกันและกันคนเราเนี่ยเข้าใจกันและกันเนี่ยหนึ่งมันจะไม่ระแวงกันจะไม่ระวังระวังเนี่ยพอมีได้เช่นต่างเพศมันพอระวังได้เข้าใจไหมครับระวังได้มันเป็นธรรมชาติโอเคนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเลยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นไม่ระแวงแต่เริ่มต้นต้องเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ระวังเพราะว่ามันเข้าใจแล้วต่อไปก็มันก้าวข้ามคำว่าระวังมันจะไม่ระแวงกันแล้วครับแค่นี้นะมนุษย์มีอยู่แค่นี้ครั้งแรกวันนี้อาจารย์ปิดแล้วค่ะไม่ได้ปิดครับตอนนี้บุคคลจะไปมหาสูตรจะต้องผ่านครับผ่านลงทะเบียนมาก่อนมันเยอะมากผมเองผมก็แย่ผมก็ถนอมร่างกายผมไม่เหมือนกันในการที่จะทำแรงต่างให้กับมนุษยชาติความสามารถผมเป็นเรื่องของมนุษยชาตินะทุกวันนี้รู้มั้ยดีแล้วอาจารย์ช่วยหน่อยครับแล้วในหลวงท่านจะมีเมตตาเหมือนองค์ที่เก้าหรือเปล่าอย่าไปเทียบแม่ไปไกลอีกแล้วอย่าไปเทียบอย่าเทียบพยายามอย่าไปเทียบคนอื่นผมไม่เคยเอาร่างกายชีวิตผมไปเทียบกับใครว่าคือคิดแล้วว่าท่านฉลาดในความคิดนะคะที่แรกก็คิดว่าท่านคงไม่ครับไม่รู้คิดเองครับเองท่านที่ออกมาคนละสถานะคนละบริบทหน้าที่เราไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้ทุกเม็ดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดจริงๆต้องนี่คือความจริงที่จับได้เราไม่ได้ใกล้ชิดจริงใช่ไหมเราเห็นแต่ภายในฐานออกมาในรูปแบบฐานะที่เราจะต้องในบทของพระองค์ดำเนินชีวิตต่อไปให้กับลูกหลานต้องคิดในกรอบนี้มันจะองค์จะมาเหมือนเราได้ไงมันไม่เหมือนกันแล้วมนุษย์โลก 7,000 กว่าล้านคนมันไม่สิทธิ์เหมือนกันได้เลยเพราะมันไม่สามารถที่ได้ในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้นี่คือความชัดไหมฮะต้องพูดต่อไหมเนี่ยความไม่เหมือนกันมันไม่สามารถนั่งทับที่กันได้แม้แต่มองตรงข้ามมองพระด้านนะเป็นซ้ายคุณไปแล้วใช่ป่ะความคิดกันต่างกันแล้วเห็นไหมมันเป็นของมันออปเซตกันระหว่างนั้นทำไงกันแหละกันนะก็เรียกว่าเป็นทูอินวันได้จริงๆอ่ะมันไม่มีทางได้เลยไม่มีทางได้เลยทูอินวันจริงไม่มีทางทูอินวันก็คือภาวะของอิทธิปัจจัยตานั่นเองเห็นไหมมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีอะไรมีเราก็มีเขาอ่ะเนี่ยทูอินวันใช่ป่ะมีซ้ายก็มีขวามีล่างก็มีบนแต่ของสองสิ่งนี้มันออปเซตใครล่ะจะเข้าใจตรงกลางระหว่างออปเซตกันละกันผมว่าผมเข้าใจตรงกลางนะให้ดูที่เราพูดอยู่ตรงเนี้ยดูว่ามันมีอากาศกั้นกันอยู่ใช่ไหมล่ะมันยังมีช่องแล้วใครเห็นช่องว่างตรงนั้นเนี่ยผมไปเห็นช่องว่างนั้นผมจึงพยายามที่จะเชื่อมโยงให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎของนอกจากตามกฎธรรมชาติแล้วมันยังมีกฎอีกอันนึงกฎของพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกกฎของพระธรรมพระพุทธพระธรรมมีกฎพระธรรมอีกทีกฎพระธรรมนี่เป็นกฎค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นทำลายไม่ได้ศาสนามาพูดก็คือพระนิพพานนั่นเองดูสิครับว่าผมไปไกลขนาดไหน
ีรู้กันแค่โอเควันหนึ่งผมก็ไปรักษาสามีให้ที่บ้านผมยังจำไม่ได้เลยนอกถ้ามาเท้าความโอเคผมจะนึกได้บ้านหลังนั้นน่ะรู้ว่ายุคสมัยนั้นจะเป็นทำทางเดินไปด้วยทำทางเดินเกาะให้เกาะที่จะมีน้ำมีน้ำตกเล็กๆที่บ้านใช่ค่ะเป็นสะพานเป็นสะพานข้ามใช่ผมก็จำภาพนั้นได้ท่านเองก็จำภาพแค่นั้นได้ท่านเองห้าปีผมมาอยู่ที่นี่ยังไม่รู้เนี่ยยังมั้งหรือเปล่ายังมาแล้วคุณไม่รู้ที่นี่มาครั้งที่นับไปทุกวันอาจารย์มาครั้งแรกมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะมีป่วยเนี่ยอาจารย์ไปรักษาที่นู่นปี58ยังอยู่นู่น59หนูกลับมาอยู่บ้านหนูนับครั้งไม่ถ้วนนะใช่ค่ะเดี๋ยวฟังดิมารู้จักกับผมก่อนที่สามีป่วยด้วยก่อนที่ผมจะไปบ้านหรือเปล่าใช่ก่อนผมจะไปบ้านนะรู้จักทางไหนตอนนั้นอาจารย์จากที่เคยกับพี่สาวพี่สาวรู้จักกับผมได้โชคดีที่ไหนทางนั้นน่ะน่าจะจากพี่เคยที่เขาฟังวิทยุวิทยุถูกต้องครับอย่างนั้นเอ่ยถึงวิทยุได้เลยครับใช่ครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเฟซพี่เคยที่เขาเสียไปแล้วจะยุคสมัยนู้นยุควิทยุโอเคมันนั่นแค่วิทยุนั่นก็ที่เขาก็บอกให้หนูเนี่ยพามาหาอาจารย์ครับเข้าใจแล้วฮะไม่ต้องไปแล้วเพราะรู้จักกันที่วิทยุจากที่เคยโอเคไหมมันก็นำพาไปสู่กับในถึงบ้านที่ว่านั้นน่ะแล้วตอนนี้มันเป็นเฟซไลฟ์เข้าไปแล้วทุกวันเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยแล้วคุยกันอยู่เนี่ยคนฟังทั้งโลกกันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะผมยังไม่ได้นะสาธุค่ะเป็นการเฟซอยู่เวลานั้นคำพูดคำจาเนี่ยมันเป็นการสั่งสอนคนเป็นทีคนที่มีประสบการณ์ตรงเอามาแชร์กันตรงนี้คนรุ่นหลังจะได้รับผมพยายามทำงานเผื่อคนรุ่นหลังเสมอโดยเฉพาะยิ่งคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จำเลยครับนั่นคือผมมาร์คการเกิดไว้เลยนะครับรุ่นจริยะครับรุ่นนี้แหละครับมีแล้วก็เผื่อแผงไปนะครับลูกหลานใครไปเจอก็เกิดพ.ศ.ไหนคุยให้เละเลยจำไม่ดีถ้าก่อนนั้นก็ยังไม่หน่อยเด็กรุ่นนี้เขาจะไม่อยู่แค่สามใช่ไม่ใช่ก็แปลว่า yes กับ no กับโอเคปุ๊บเขาจะไปได้เดียวมากเด็กรุ่นนี้เป็นอย่างนั้นต้องให้เร็วให้ไวให้รักษาคำพูดคำจาของเราไว้ก็22 23แล้วเด็กกำลังจบปริญญาตรีมาทั้งหมดแล้วนะตอนนี้ต่อโทก็มีคนจบโทก็ยังพอมีก็เรียนแบบชั้นครับต่อว่าจะเรียนจบเอก5ปีทำงานอีก5ปีนั่นนะครับก็จะรู้ว่าก็จะมาเปลี่ยนหมดเลยครับเรื่องของกฎหมายของบ้านเมืองของโลกด้วยซ้ำไปคนรุ่นนี้มันจะรวมกันเป็นรัฐธรรมนูญของโลกไปนี่ให้ดูเรื่องของศีลต่างน้อยลงศีล5ศีล8ศีล10 2จะน้อยลงมันจะมาเรื่องของ7คำต่อนี่คือหน้าที่ชี้อำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพคำพวกนี้จะมาแทนคำว่าศีลนี่ด้วยว่าเอาไว้คำพวกนี้จะมาแทนคำว่า